ที่เขาพองสเตเดียมนะครับผู้ชม 2,760 คนเชียงรายฮอนบิลพบกับทางด้านของ BG เริ่มมาได้โมงเลยครับลาซาลัสไคบี้แต่ว่าไม่เข้ากรอบ9นาทีเท่านั้นเองมาอีกทีครับไคบี้ลาซาลัสให้มาที่โกชิโอคุโบยิงจังหวะเดียวอู้ตกพื้นแล้วยังไงบอลเช็ดคาแล้วดูครับไลน์แมนผู้ช่วยผู้สินที่2ให้สัญญาณเป็นประตูครับ19นาที BG บุกนำครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับจังหวะนี้เนี่ยเลยเส้นไปหรือยังนะฮะแต่เท่าที่ดูเนี่ยผู้ตัดสินเนี่ยไปถึงเส้นหลังพอดีครับแล้วเนี่ยปั่นมาแล้วโอ้โหเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับชัดเจนโอคุโบะครับชัดเจนครับโอคุโบะก็ยิงดีด้วยเลือกไปที่เสาไก่ผู้สาประตูวันนี้นะครับพิทวัฒน์จำนงชอบนะครับเพราะว่าสกอร์เกิดผลเนี่ยก็เจ็บบีจีนำ 1-0 แต่ว่าสวนครับสวนกลับมาอิลิโจสกี้ข้างหน้ามีแล้วให้ทะลุโอ้หลุดเลยครับลาซาลัสคาริบี้เลี้ยงมาแล้วจบเป็น2ครับโอ้โหแม่จังหวะสุดท้ายนี่คมเหลือเกินครับวันนี้บีจีมาดีมากนะครับตอนแรกนำ2ประตูเลยเนี่ยดูครับดึงหนีโอ้โหแล้วจ่ายตัดลายมาแบบนี้เนี่ยลาซาลัสแตะเบาๆอีกทีนึงนะฮะเนี่ยครับไหลตามช่องมาแตะทีนึงแล้วพอหลุดแล้วก็โล่งแล้วครับ 2-0 ชัยนาทงานหนักเลยครับเล่นเตะมุมเร็วมาเปิดเข้ามามงทิ้งไปได้อย่างนี้ครับแถว2เปิดยิงยัดเข้าไปแล้วลูกโอ้โหวันนี้ยังไงครับประตูวันนี้แต่ละลูกมีมุมนี้ตลอดนะฮะคุณเบียร์คุณสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ครับวันนี้ยิงดีๆทั้งเลยครับกลายเป็นว่าวันนี้น่าเห็นใจผู้รักษาประตูโอ้โหดูครับสุรเชษฐ์งามทิพย์นะครับยิงจังหวะนี้โอ้โหสวยจริงๆเนี่ยครับสุรเชษฐ์เขายิงย้อยๆมาแล้วมันโอ้โดนปลายมือด้วยแต่ว่าไม่พอที่จะหลุดออกนอกกรอบครับดูครับนฤทธิ์ถ้าคุณจะพงอย่าย้อยๆโค้งๆในตรงนี้ครับแม่ไล่มาแล้วฟรีคิกชนเสาซะอีกครับแม่ช่วงหลังมานี่เริ่มจะมาแล้วนะครับฟรีคิกของคนนี้อาทิตย์สุนทรพิษดูครับโค้งดีเนี่ยชนเสานิดเดียวแมตช์ที่แล้วก็ยิงครับลูกนี้นะครับอาทิตย์ชัยนาทไล่มาได้ทำให้ครึ่งหลังมีกำลังใจครับจังหวะคอสมาจากด้านข้างแล้วบ่งลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ2ต้องจับมานี่เป็นวาลีรี่เฮียกนะครับต้องบ่งอย่างนี้นะครับเต็มหน้าผากสุดๆนี่เทคนิคการบ่งดีมากนะครับโอ้โหนี่คือกองหลังมืออาชีพอยู่แล้วครับจังหวะโมงอย่างนี้นี่หายไม่นานนะครับไวเล่เฮียใช่ครับหายจากอาการบาดเจ็บไป10นาทีสุดท้ายชัยนาทลุยยิงยักลูกนี้หูโดนไม่ดีครับสุรเชษฐ์อีกแล้วช่วงหลังมันก็เด่นกับชัยนาทขึ้นมาเยอะเลยนะครับสุรเชษฐ์นำทิพย์แต่มุมอีกที่เปิดคอสเข้ามาเอ้าไม่เสียหลักโกชิเคลียร์ไม่ดีมีแถว2ยิงยัดโอ้โหรัชพลนาวโนครับโอ้โหยิงแต่ละลูกนี่วันนี้นฤทธิ์เจอ3ลูกนี่หมดสิทธิ์ทั้ง3ลูกรัชพลเคยทำได้ทีนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วยิงอย่างเงี้ยนะครับปั้งอะไรเงี้ยนะครับจะรับยังไงคือแถว2นี่มารอแล้วทำได้อย่างที่คิดเลยนะฮะยิงตรงตะข่ายเลยครับโอ้นี่พลิกนำเลยนะครับ3ต่อ2โอ้โหชัยนาทนำ2โดนนำ 2-0 จบสุดท้ายครับพลิกเอาชนะ BG ครับคุณวันชัยกลางมือหลาเลยนะครับนี่ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น